สวัสดีครับผมซีจากซูมคาเมร่าครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีกระเป๋ากล้องที่น่าสนใจมากๆรุ่นหนึ่งมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับกระเป๋า Tenba Messenger DNA นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึก5ฟังก์ชันเด็ดของเจ้า Messenger DNA ตัวนี้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมไปดูกันเลยครับก่อนอื่นผมขอแจ้งข่าวให้ทุกคนทราบก่อนนะครับว่าร้านซูมคาเมร่าของเรานะครับมีสาขาใหม่แล้วนั่นก็คือสาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับอยู่ชั้น3ใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็อย่าลืมแวะไปซื้อกล้องซื้ออุปกรณ์การถ่ายภาพได้รับรองว่ามีกล้องและมีอุปกรณ์ให้เลือกมากมายแน่นอนนะครับใครหาของที่ไหนไม่ได้อย่าลืมแวะมาที่ร้านซูมคาเมร่าของเรานะครับTenba Messenger DNA ตัวนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากกลุ่มช่างภาพในเมืองนิวยอร์กแล้วก็เมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะครับคือช่างภาพในกลุ่มนี้เขาต้องการกระเป๋ากล้องที่สามารถใช้สะพายไปทำงานได้รวมถึงใช้สะพายเวลาไปคุยงานกับลูกค้าหรือว่าไปพบปะกับลูกค้าที่ค่อนข้างจะเป็นงานที่ซีเรียสแล้วก็เป็นทางการนะครับการไปคุยงานกับลูกค้าในบางทีเขาต้องจะเป็นต้องใส่สูทเพราะนั้นเขาจะต้องเลือกกระเป๋าที่ค่อนข้างที่จะมีลุคที่เรียบร้อยแล้วก็ดูดีนะครับเวลาสะพายกระสุนแล้วดูไม่ขัดเขินนะครับอีกอย่างนึงก็คือนอกจากที่ว่ามันจะต้องดูดีแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้งานจริงเวลาเขาไปทำงานได้ด้วยซึ่งเทนบะตัวนี้ออกแบบมาตอบโจทย์กับช่างภาพกลุ่มนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละครับได้เวลาเจาะลึกฟังก์ชันเด็ดๆของเจ้าเทนบะ Messenger DNA ตัวนี้กันแล้วนะครับฟังก์ชันแรกของมันก็คือฟึบเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นโพลีเอสเทอร์นะครับมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็น้ำหนักเบานะครับรวมถึงว่ามันสามารถกันน้ำได้คือกันน้ำได้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าแบบตกน้ำปุ๊บแล้วน้ำมันไม่เข้าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหมายความว่าเวลาฝนตกเนี่ยเราสามารถยังสะพายกระเป๋าได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยทำจากเส้นใยโพลีเอสเทอร์ที่ทอเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับทำให้หนึ่งเนี่ยคือน้ำมันไม่เกาะคือเวลาถ้าน้ำมันหกลงไปเนี่ยมันก็จะหยดเป็นเม็ดๆนะครับน้ำไม่เกาะรวมถึงด้านล่างตรงนี้นะครับที่วัสดุที่ใช้เนี่ยมันเป็นหนังพอมันเป็นหนังเนี่ยพอเวลาเราวางมันในพื้นที่เปียกๆหรือว่าโต๊ะที่มันเปียกน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะไม่ซึมเข้าไปข้างในซึ่งตัวเนี้ยถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือสายสะพายนะครับสายสะพายเนี่ยใช้วัสดุเดียวกับที่ทำเข็มขัดนิรภัยรถยนต์เลยเรียกว่าแข็งแรงทนทานแล้วก็มั่นใจแน่นอนว่ามันไม่ขาดฟังก์ชันอย่างที่2ของเจ้ากระเป๋าตัวนี้ก็คือตัวล็อกนั่นเองนะครับปกติกระเป๋าสะพายแบบนี้ตัวล็อกมันจะเป็นเหมือนเป็นคลิปหนีบใช่ไหมครับเราหนีบปุ๊บแล้วดึงลงมาแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวล็อกมันจะเป็นแม่เหล็กครับหมายความว่าถ้าเราดึงออกมาแล้วเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปแล้วก็แค่ติดเข้าไปแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองมันก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ไม่รู้วิธีเปิดมันก็จะดึงไม่ออกนี่นะครับดึงออกแรงดึงก็ดึงไม่ออกวิธีการเปิดง่ายมากเลยก็แค่สไลด์มันออกมาด้านข้างแค่นี้ก็หลุดแล้วนะครับถือว่าเป็นกระเป๋าที่มีตัวล็อกที่ดีแล้วก็เหมือนว่าเป็นตัวเซฟตี้ให้เราได้ด้วยนะครับฟังก์ชันที่3ของมันก็คือนะครับก็คือเรื่องของตีนตุ๊กแกนั่นเองคือปกติกระเป๋าอื่นๆที่มันมีตีนตุ๊กแกเนี่ยเวลาเปิดเราจะได้ยินเสียงนี้ใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ในที่เงียบๆห้องสมุดห้องประชุมหรือว่าที่ทำงานที่มันมีความเงียบมากๆเนี่ยเราก็เวลาเราเปิดกระเป๋าเนี่ยมันก็จะไปรำคาญคนอื่นเนาะคนอื่นเขาจะหันมามองเราหมดเลยไอ้นี่ทำอะไรวะแต่ทีเนี้ยเจ้าเทนบะ DNA ตัวเนี้ยนะครับมีวิธีการเปิดกระเป๋าให้มันไม่มีเสียงได้โดยที่คุณจับกระเป๋าไว้แล้วคุณดึงลงแค่นี้เองนะครับเสียงมันก็จะเงียบกว่าเดิมคือมันไม่ใช่แบบเงียบสนิทไม่มีเสียงเลยคือมันมีเสียงครับแต่ว่ามันจะเบามากถ้าวิธีปกติจะทำให้ดูอีกทีนึงวิธีปกติ1 2 3เสียงดังมากเลยแต่ถ้าเป็นวิธีที่เปิดแบบเงียบก็ให้เราดึงลงนิดนึงแค่นี้เองครับไม่มีเสียงแล้วถือว่าเทนบะเนี่ยออกแบบมาได้ดีแล้วก็ใส่ใจคนที่ซื้อไปใช้อย่างดีเลยนะครับต่อมานะครับฟังก์ชันที่4ของเรานะครับฟังก์ชันที่4ก็คือด้วยความที่ว่ากระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าที่ออกแบบมาให้ใช้ในเมืองเป็นหลักกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มที่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบก็คือเป็นช่างภาพที่อยู่ในเมืองนิวยอร์กคือในเมืองนิวยอร์กเป็นเมืองที่รถติดมากๆในกรุงเทพเลยครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช้ขนส่งสาธารณะก็
็คือจะปั่นจักรยานนะครับซึ่งบางทีการปั่นจักรยานหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาเราสะพายกระเป๋าแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาเราเลี้ยวโค้งหรืออะไรเนี่ยกระเป๋ามันก็จะแกว่งเนี่ยแกว่งมาข้างหน้าเราเทดบาร์ก็เลยได้ทำอุปกรณ์ชนิดหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือสายเซฟตี้นะครับไอ้สายเซฟตี้ตัวนี้ก็คือมันจะล็อกกับสายสะพายของเราเนี่ยแล้วก็ล็อกกับตัวกระเป๋าเราอีกทีนึงครับเมื่อล็อก2จุดเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยกระเป๋ามันก็จะไม่แกว่งไปแกว่งมาครับนั่นก็คือถือว่าเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกอันนึงนะครับเอาละครับฟังก์ชันสุดท้ายของเจ้า Tenba Messenger DNA ตัวนี้ก็คือเราสามารถเปิดหยิบของจากในกระเป๋าได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดกระเป๋าคือปกติในกระเป๋าทั่วไปถ้ามันมีฝาปิดในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะต้องปลดล็อกก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยดึงเปิดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเราถึงจะหยิบกล้องออกมาแต่กระเป๋า Tenba ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนั้นนะครับเราสามารถหยิบของออกมาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดฝาแค่รูดซิปด้านบนนะครับแล้วก็หยิบกล้องออกมาใช้งานได้แล้วสะดวกมากสำหรับกระเป๋า Tenba Messenger DNA เนี่ยจะมีหลายขนาดให้เลือกด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ใบนี้เลยนะครับใบนี้เป็น DNA 8นะครับน่าถือเป็นตัวที่ไซส์เล็กที่สุดเลยนะครับแล้วก็จะมี DNA 11 DNA 13และใหญ่สุดที่ DNA 15นะครับโดยแต่ละไซส์นี่จะใส่ของได้มากน้อยแตกต่างกันไปนะครับส่วนสีสันที่มีให้เลือกใช้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับเริ่มจากสีแรกเลยก็คือสีโอลิฟนะครับสีที่2ก็คือสีดาร์คคอปเปอร์สีที่3คือสีโคบอลและสีสุดท้ายคือสีกราไฟต์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจกระเป๋ากล้อง Tenba Messenger นะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็แล้วแต่นะครับคุณสามารถเข้าไปทดลองใช้งานแล้วก็เลือกดูสินค้าได้ที่ร้านสุ่มคำล่าทุกสาขาเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมซีจากสุ่มคำล่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ